นายวิวัฒน์สัญญากำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า200ประเทศจะร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันที่5ธันวาคมวันดินโลกพร้อมกันทุกประเทศโดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกหรือ GSP จะกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานแต่ละปีโดยคัดเลือกประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้อสรุปหรือผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกและประเทศต่างๆสำหรับในปี2561ทาง GSP ได้กำหนดหัวข้อ Be the Solution to Soil Pollution ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปัตตภีไร้มลพิษซึ่งเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลในการแก้ปัญหามลพิษทางดินอันจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่2การขจัดความอดอยากและหิวโหยทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานกิจกรรมวันดินโลกเพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีด้านนางสาวเบญจพรชาครานนท์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันดินโลกเป็นประจำทุกปีสำหรับในปี2561จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ธันวาคมณพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในหัวข้อน้อมนำสายพระราชาพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนคืนชีวิตให้แก่ดินคืนความสุขให้แก่เราโดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จของการน้อมนำแนวพระราชดำริตามสายพระราชาด้านการพัฒนาทรัพยากรดินมาปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการขจัดความหิวโหยแล้วก็ปีนี้เป็นปีดีที่สมาชิกสมัชชาดินโลกซึ่งจัดตั้งโดย FAO ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยได้อนุมัติให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันดินโลกคนไทยทุกท่านเลยครับที่มาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักมาเพื่อพวกเราชาวไทยที่จริงทั้งชาวโลกเลยล่ะก็ได้เอาประโยชน์จากการทรงงานพระองค์ท่านไปเป็นต้นแบบของโลกไปแล้วเพราะนั้นเราก็มาร่วมกันภาคภูมิใจมาร่วมกันศึกษามาร่วมกันเรียนรู้และก็มามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้การสื่อสารงานของพระองค์ท่านเป็นจริงการฟื้นฟูดินการทำทุกอย่างเพื่อดินสะอาดสะอ้านไม่มีพลาสติกไม่มีมลภาวะไม่มีสารพิษลงไปในดินเพื่อจะแหล่งเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงมนุษยชาติทั้งโลกก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันครับการจัดงานในครั้งนี้นะคะที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะวันที่5ถึงวันที่7นะคะการเตรียมการเนี่ยเราเตรียมกันมานานละนะคะก็คิดว่าในวันที่5หรือวันที่7เนี่ยก็จะมีความพร้อมในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสวนาซึ่งเราให้ความสำคัญมากนะคะนั่นเกี่ยวว่าเป็นการเสวนานานาชาตินะคะแล้วก็มีต่างประเทศมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ประเทศนะคะที่จะมาร่วมกับเราในวันนี้นะคะเรื่องการดูแลดินเนี่ยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกคนก็ต้องเห็นต้องให้ความสำคัญว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนดินนะคะเราควรจะคืนชีวิตให้กับดินนะคะเราใช้คำว่าถ้าคืนชีวิตให้กับดินแล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขค่ะสำหรับในปีนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาจัดในเรื่องของวันดินโลกในวันที่5แล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของพิพิธภัณฑ์เองซึ่งเราก็ได้จัดงานเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองในวันดินโลกด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งนิทรรศการนะครับซึ่งเป็นเรื่องของความรู้แล้วก็มีเรื่องของการอบรมบรรยายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นบันเทิงหน่อยก็จะมีเรื่องของการแสดงศิลปะพื้นบ้านนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับงานวัดนะฮะซึ่งจะให้เด็กๆหรือว่าประชาชนที่อยากจะย้อนยุคก็กลับมาร่วมงานตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นตลาดนัดที่เครือข่ายเรานำผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษมาจำหน่ายคือประชาชนที่มาซื้อของเนี่ยสามารถที่จะถามความรู้ได้จากเกษตรกรที่มาขายสินค้าด้วยนะครับ